ก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับผมสองชามเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นไก่น้ำจิ้มข้าวมันไก่นะมานะฮะวิธีการทำนะครับครับสำหรับก๋วยเตี๋ยวข้ามสะพานนะตอนนี้เก็ตสองมือนะครับผมสวัสดีครับตอนนี้เราไปอยู่ในที่เมืองลี่เจียงอีกครั้งหนึ่งนะครับเรานั่งรถตู้จากเชียงกรีล่าลี่เจียงโดยที่ให้โรงแรมที่แข่งเขาจองให้ทุกอย่างเลยนะแล้ววิธีหาคอนแทคก็คือในสมมติเราจองในทริปใช่ไหมในทริปมันจะมีแบบคอโฮเทลแล้วก็เอาเบอร์นั่นแหละให้ที่พักแรกที่เรานอนน่ะไปให้เขาโคกับรถตู้ให้แล้วรถตู้ก็จะโคกับที่พักปลายทางให้เราประมาณนี้เดี๋ยววันนี้ทำอะไรก็เดี๋ยวตามไปดูกันด้วยครับยังไม่รู้ไงตอนนี้ผมก็อยู่ท่ามกลางเด็กๆนะครับผมพาเด็กมาคณะศึกษากันนะฮะฮัลโหลรู้แล้วคลิปนี้เรามาหาของกินในลี่เจียงแล้วกันนะครับผมหรือไม่ก็อาจจะเมืองอื่นด้วยนะอาจจะรวมๆกันร้านนี้เลยครับ Rice Noodle หรือว่าจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไก่เขาบอกว่าโต๊ะเต็มหรอเดี๋ยวเก็บร้อนให้ออกนั่นๆๆอยู่เลยนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่นะเป็ดก็มีนี่มีไส้มีโคมีปากมีใช่ไหมตึ้งๆที่นั่งครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศร้านคนเยอะมากร้านนี้ก็วิธีสั่งนะครับผมนี่สแกนตัวนี้เลยจะเป็นเมนูอย่างนี้นะใช้ตัวฟูจิเปาหรืออาริเปนะสแกนครับอาหารของเราก็มาแล้วนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับผมสองชามเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นเครื่องเคียงที่สั่งมานะกีบน่องตับคอมีคอนะมีเด็ดอยู่นี่เบอร์ทูอย่าลืมเลยคืออะไรไอ้น้ำจิ้มข้าวมันไก่มันคือน้ำจิ้มข้าวมันไก่ที่โคตรแซ่บนะเปรี้ยวอร่อยมากเป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวอ่ะใช่พริกอันนี้เผ็ดมากนะครับเดี๋ยวไปก่อนมันจะมีแบบพวกผักเครื่องเคียงให้นะใช่ส่วนนั้นเป็นพวกแบบว่าชิคโชว์อะไรน้ำจิ้มชิมกันดีไหมผักดองกับผักชีใส่ได้ไม่อั้นนะฮะสดน้ำครับผมสดชื่นเหรอสดชื่นมากเหมือนก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกนะครับใช่ๆก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกมาถึงจีนมากินก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกแต่มันแบบอร่อยไงมันก็แบบตอนนี้คนเยอะนะผมเห็นครับแบบคนเยอะก็เลยแบบต้องแวะเข้ามาเราขาดไม่ได้นะก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกธรรมดามันก็ธรรมดาอะไรอันนี้ใส่น้ำจิ้มข้าวมันไก่นะใส่น้ำจิ้มข้าวมันไก่เข้าไปถ้าใครเผ็ดไม่พอก็ใส่พริกได้แต่พริกโคตรเผ็ดเลยเพราะผมเคยแอบมากินแล้วนะครับรอบนี้โอ้โหสุดยอดใส่น้ำจิ้มข้าวมันไก่โคตรดีดีแบบดีจริงๆผักดองครับพูดมากพูดมากมีสดอร่อยลืมบอกราคาเลยโอเคนี่ครับ2ชาม38หยวนนะชามละ19หยวนนะครับกระปกเกือบ100นึงครับแล้วพวกแบบว่าแอปเปิ้ลไทเซอร์นะครับ10 16 4ประมาณนี้นี่นะผมมาแล้วน้องครับน้องก็จิ้มกับจิ้มไก่เนาะสุดยอดโคตรดีดีมากว้าวชิ้นนี้ดูดีดูกล้องแบบฟินจัดสุดยอดอร่อยนะอุ่นไหมด้วยดีมากอร่อยครับแต่ถ้าไก่อันนี้จะอุ่นมาให้เราอร่อยขอไปกินนะครับร้านนี้โคตรอร่อยเดี๋ยวปักหมุดไว้ให้เผื่อใครจะมาแล้วมากินประมาณนี้ครับเลิศจริงนี่ชื่อร้านอันนี้แถว2นะเผื่อ
แคปภาพไปหาเราก็ไปเสิร์ชในไปดูนี่ขอพักนอนหน่อยได้ครับผมอร่อยมากครับอร่อยมากกินมาพักนึงนะครับเหนื่อยนั้นทามใหญ่มากเล่นเยอะมากประมาณเกือบร้อยแต่ว่าให้เยอะอยู่นี่เขาได้ประมาณ4ดาวครึ่งนะเป็นแอปเหมือนแอปหาอาหารก็น้ำจิ้มไก่นี่ผมแบบชอบมากมันแบบรสชาติมันจะแบบเปรี้ยวไม่เลี่ยนมันคือน้ำจิ้มข้าวมันไก่ที่เปรี้ยวกว่าทั่วไปแล้วก็เผ็ดแล้วก็หอมขิงใช่ดีมากเลยอยากได้สูตรไปกินกับข้าวมันไก่ที่บ้านหน่อยโคตรเด็ดอร่อยมากนะเทหมดแล้วดิความฉ่ำนี้เป็นไงคะรสชาติโคตรแซ่บเลยรสสุดยอดเลยเนาะเปรี้ยวอร่อยมากใครที่เดืออาหารไทยแนะนำจริงแบบเผ็ดแบบเผ็ดออกหูอะเราอะเราไม่เป็นไรหรอผมเฉยๆนะกินได้เล่นแต่หน้าไม่เอาดิแดงแต่ถ้าอยากเผ็ดเพิ่มอันเนี้ยของแท้ของแท้ของแท้เนี่ยโคตรเผ็ดเลยโคตรเผ็ดนี่ครับร้านกู๊ดมีนะครับเรามาซื้อคนดาวิเขาสั่งชาเผือกนะถึงเนื้อควันนี่ๆๆ75บาทนะครับ15หยวนว่าไงก็เห็นเรื่องนี้ไงแต่ว่าเราไม่ได้อ่านวันนั้นมันน่าจะดังหรอมั้งนี่ใช่มั้ยน่าจะเป็นยายดังอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองชิมดูครับมาแล้วครับนมเผือกนะครับคูดเดย์นะข้างล่างมีแบบข้างล่างมีแบบเหมือนไข่มุกอ่ะประมาณนั้นไข่มุกเผือกนี่เผือกเผือกกวนแล้วก็ข้างบนเป็นนมนมนี่ครับดูดขึ้นไหมนมเผือก ดูท่าจะไม่ชอบแล้วครับตรงนี้อร่อยอร่อยโอเคโอเคสวัสดีปากเผือกชิมบ้านมเผือกเหมือนบัวลอยนะเหมือนบัวลอยมากกว่าไข่มุกเป็นไข่มุกฝันบัวลอยอร่อยดีหวานอันนี้ถือว่าหวานกว่าหวานกว่าทุกอันที่เคยกินแต่ก็ไม่ถือว่าหวานมาตรฐานไทยมาตรฐานไทยหวานอร่อยดีอร่อยอร่อยมันกลมๆเลยอ่ะตะบุนอร่อยดีชอบถุงไว้ด้วยน้ำบอกลืมบอกพูดตอนแรกก็ว่าจะไปเปิดคลิปนะครับว่าจะมากินอะไรง่ายๆจะอะไรๆบอกเอาเหมือนโต๊ะข้างๆครับเห็นเขากินบะหมี่ถ้วยนึงเหมือนเดิมมาเป็นสะพานเลยมาเป็นสะพานก๋วยเตี๋ยวข้ามสะพานอีกแล้วครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวมีสั่งอะไรนะหนูไก่หมูหมูซี่โครงหมูซี่โครงหมูนะเดี๋ยวมาดูหน้าตาเป็นยังไงโอเคครับมาแล้วครับมาแล้วฮะวิธีการทำนะครับใส่ทุกอย่างลงไปนะครับผมคำถามก็คือทำไมไม่ใส่มาให้เลยเขาบอกเดี๋ยวไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะชอบไช่ใช่ใช่ต้องใช่ไหมชอบใช่ใช่ชอบใช่ใช่ต้องใช่ไหมโอเคโอเคใส่อะไรโอเคโอเคคำว่าอ๋อกินผักได้ไหมโอเคครับก็ใส่ทุกอย่างลงไปนะครับชิคกี้พายหรือยังกินหมดครับใส่เลยกินอันไหนกินไม่ได้เดี๋ยวเคี่ยวทิ้งโอเคก็ประมาณนี้เราอยากได้อันนี้เพิ่มอ่ะวันนี้อย่างไรหรอวันเอิ้นเนาะอีกเหรออีกเหรออ๋อค่ะอีกเหรออีกเหรอมาอีกเดี๋ยวนะชุกโก้有点太โอ้โหหมูมาแล้วครับจานใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่เวอร์ๆก็จะกินอะไรง่ายๆสบายๆนะฮะวันนี้ก็ใส่ลงมาให้แล้วนะมากมายใส่กองนะมาแล้วครับผมตักใส่ตักใส่ทั่วแบ่งแล้วเนาะชิมแล้วมัน
กล่อมครับเหมือนต้มกระดูกอร่อยอร่อยกลมกล่อมดีครับเชื่อเชื่อเขาบอกคิดตังค์ไหมต้องขอบคุณเออเออหยอกหยอกไม่รู้เหมือนกันไม่คิดมากนะเห็นอะไรก็เปรี้ยวไม่ได้เลยอยากได้เอาปะเปรี้ยวบำรุงตอนแรกหนูรู้ว่าผัดดองอืมอร่อยอร่อยมันเป็นดองอ่ะเค็มเค็มนะก็คือแบบเค็มเค็มอ่ะแกเรียนอันนี้เนาะเดี๋ยววิวขอผักดองเพิ่มมาเค็มเค็มพอยกใบนี้มันก็ไม่รู้หาเจอป่ะเนาะใช่นึกว่าที่นี่น้ำซุปอร่อยกินหมูมั้ยครับกินหมูกินหมูหมูเป็นไงบ้างเห็นมั้ยน่ากินมากนะโค้งเหรอเค้ามีพริกด้วยนะเค้ามีความเป็นพริกเนี่ยมีพริกด้วยพริกทอดไม่รู้ได้เห็นยังไม่รู้เห็นยังแน่นี่ค่ะน่ากินนะทุกคนอารมณ์แบบหมูทอดกระเทียมพริกร้านเนี้ยเรตติ้งใน Map จีนนะเขาบอกได้ 4.9 เลยก็เลยลองแวะมาชิมด้วยอร่อยอร่อยเวย์กูดร้านนี้นี่มีทั้งไก่มีทั้งหมูเลยนี่มันไก่นะเมื่อกี้มันหมูสับทำไปแล้วนี่ไก่แล้วป้าบอกว่าเอาลงเหนียวรูจีโร่ไม่รู้คิดอะไรยังราคายังไงเหมือนกันท็อปตัวท็อปเออจูโร่จีโร่มาเลยอันนี้เป็นเบียร์พีทนะครับผมเป็นเบียร์เด็กน้อยนะสำหรับคนที่แบบไม่ชอบกินเบียร์ก็กินได้เพราะมันจะมีแบบแท้กลิ่นอ่อนๆเนาะเป็นเบียร์ยูนานนะครับผมแบบรสชาติแบบอ่อนมากแบบกินแล้วสบายอ่ะกินสบายๆเลยหน้าแดงขนาดเบอร์บ้าเจ้าโอเคเลยครับอร่อยดีนะหวานกินง่ายนะตัวนี้นะส่วนหมูรสชาติเป็นไงหมูมันหมูอ้อมันหมูรวนเค็มอะอารมณ์อ่ะเหมือนหมูรวนเค็มแล้วก็ใส่พริกยูนานใส่พริกแบบอารมณ์อ่ะใช่ใช่ประมาณนี้ครับก่อนสำหรับเมนูนี้นะดีเสียไม่มีจะมาดูไม่มีเบียร์กินเบียร์เยอะเมาเลยไม่มีในเมนูนะครับสำหรับเมนูมีเสียก๋วยเตี๋ยวข้ามสะพานนะครับผมต้องบอกเขาเองว่ามีเสียเขารู้ว่าก๋วยเตี๋ยวข้ามสะพานนะครับร้านนี้ผมว่าน่าจะคนเยอะนะคนเห็นคนเต็มตลอดไปดูกันครับมากินอีกแล้วนะครับสำหรับก๋วยเตี๋ยวข้ามสะพานนะของผมไม่มีสาขานะของผมมี2ชั้นเท่านั้นว้าวโอ้โหเชี่ยชาติใส่เลยแล้วกันนี่หมูเดี๋ยวมันไม่สุกนะรีบใส่นะไม่รีบใส่เดี๋ยวมันไม่ร้อนเดี๋ยวมันไม่สุกมีเป่าอื้อด้วยมีเป่าอื้อด้วยไข่ต้องตีไหมมึงจะตีทำไมลูกไข่ตีลงไปเลยเป็นลูกๆอ่ะนี่นี่นี่อันนี้ก็ดูน่ากินนะซื้อแบบตัวของทอดมาไม่แน่ใจว่าหมูหรืออะไรนี่แล้วก็แบบเป็นนาซีนะหมูนาซีหนูว่าเป็นไอ้นั่นน่ะหมูน้ำช้างนะนี่เขาเอาพริกมาให้ด้วยชิมธรรมดาเลยครับเป็นไงคะคนอร่อยอร่อยจริงอร่อยมากเลยหนูกินเนี่ยเหมือนหมู3ชั้นทอดน้ำปลาเอาพริกหน่อยแล้วกันอร่อยจริงนะ125บาทเออหมู3ชั้นทอดน่ะเออเป็นเหมือนมะเขือตุ้มมะเขือเทศแต่เปรี้ยวดิอร่อยมากมะเขือเทศอ่ะอร่อยดาวีอร่อยนะมองเป็นตัวแบบทั่วไปของกล่องทั่วไปกระดูกนี่เออของดาวีอร่อยอร่อยมากไก่ก็อร่อยนะอร่อยอ่ะอันไหนไก่หรือหมูไม่รู้ไก่เนาะไก่
จีโร่อร่อยอ่ะจานนี้ดีนะอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะน้ำซุปหมูนี่คือสุดยอดอ่ะนี่แหละที่ไฟปัดเพราะว่าอยู่ที่นี่หาซุปเปียวยากเนาะใช่เห็ดเป่าอือนะครับผมก็อร่อยครับกรุบอันนี้คือน้ำซุปของดาวี่นะครับผมกินไปเกือบหมดละมาส่องให้อีกรอบนึงรสชาติจะเหมือนแบบต้มยำกุ้งอ่ะใช่แต่เป็นต้มยำกุ้งที่มีแบบว่าความมะเขือเทศอ่ะมีกุ้งด้วยไหมครับกุ้งออกมาจากอันนู้นมันเป็นแบบซุปต้มกระดูกนะอร่อยชื่อร้านภาษาอังกฤษนี่เป็นไลน์นูเดิลเลยนะครับก๋วยเตี๋ยวข้ามสะพานนะครับมีชั้นหนึ่งชั้นสองด้วยนะร้านนี้